ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่ากินซูชิฝันว่ากินซูชิแปลว่าอะไรเราจะใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็ไพ่ออราเคิลในการเปิดดวงนะคะซูชิใบแรกเนี่ยนะเป็นคนน่ะกำลังวางกับดักอ่ะจะจับนกพิราบอันนี้ไพ่แทรปกับดักอันนี้ไพ่โจรฝันว่ากินซูชินะคุณน่ะตัวคุณน่ะตัวคุณอาจจะต้องระมัดระวังให้มากนะโดยเฉพาะพวกโจรออนไลน์มิจฉาชีพออนไลน์เบอร์แปลกๆโทรมา SMS แปลกๆSMS แปลกๆที่ส่งเข้ามาก็อย่าไปรับมันคุณจะต้องระมัดระวังตัวคุณน่ะจะต้องระมัดระวังให้ดีมันมีคนจ้องคิดร้ายคุณมีคนจ้องจะเล่นงานคุณคุณจะต้องระมัดระวังศัตรูโจรเพื่อนร่วมงานไม่ดีคนขี้อิจฉาตอนนี้คุณน่ะซึมเศร้าเหงาเพราะรักนะเหมือนคุณน่ะจะผิดหวังในความรักจะมีเรื่องผิดหวังในความรักแต่คุณจะมีความสุขเมื่อได้อยู่กับลูกมีความสุขเมื่อได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงลูกการงานของคุณน่ะจะก้าวหน้าดีคุณมีดวงนะจะได้เดินทางไปโบราณสถานโบราณสถานจะได้เดินทางไปเที่ยววัดเก่าๆโบราณสถานเก่าๆคุณมีดวงจะได้เดินทางไปโบราณสถานส่วนไพ่ใบเนี้ยสำหรับไพ่ใบนี้นะคือเอจะตีประมาณว่าตัวคุณน่ะอาจจะกำลังคิดที่จะทำธุรกิจตัวใหม่มีการวางแผนที่จะทำธุรกิจอย่างอื่นการทำธุรกิจตัวอื่นหรืออาจจะอยากจะขยายธุรกิจแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีคุณกำลังมีความคิดที่อยากจะหาเงินกำลังคิดอยากจะหาเงินทางอื่นทำงานอย่างอื่นหาเงินทางอื่นแต่ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเลขนำโชค36 36 63นะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาค่ะ